เมาคลิปเต้นลานจอดรถหน่อยเอาดีๆทุกคนอันนี้มีอะไรมีเรื่องเล่ามั้งแหละเรื่องมันมีอยู่ว่าดิฉันจะถ่ายคลิปเต้นอันนี้แล้วตอนแรกใช่ไหมคะเหมือนวันนั้นน่ะเพิ่งกับคืนนั้นเพิ่งกลับมาจากทำงานแล้วก็คือเหมือนขี้เกียจจะตื่นเช้าอยากตื่นสายๆบ้างแล้วก็เลยคิดว่าจะอัดที่บ้านนี่แหละแต่ว่าน้องก็ขยันขยอให้ออกจากบ้านไปแล้วบอกว่านี่มันมีลานจอดรถข้างหลังไม่เคยวนไปหนูคิดว่านี่หนูเห็นเขาถ่ายลานจอดรถกันแบบเต็มไปหมดเลยก็เนี่ยไม่มีคนก็ไปถ่ายได้พี่หวานอ่ะดิฉันก็ตามไปค่ะเอ้ามันก็พอได้อยู่มันก็มีคลิปนึงดูคนอีกคลิปนึงอีกมุมนึงแล้วก็แบบแต่ว่าคลิปนั้นน่ะแดดมันร้อนมากแล้วแบบหน้ามันหยีตาไปหน่อยใช่มั้ยน้องถ่ายพี่น้องถ่ายค่ะว่าอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านแล้วคราวนี้แล้วก็เดินไปมันก็เลยไปเจอมุมตรงนั้นที่แบบว่ามุมเอ่ยอะไรเอ่ยแบบว่าตั้งกล้องแล้วแดดไม่เข้าตาแล้วแบบว่ามุมมันพอดีเป๊ะทุกคนแล้วก็เต้นเสร็จปุ๊บเพิ่งจะมาเห็นหันหลังมองไปว่าทางเข้าสู่การค้าดิฉันก็แบบอะไรนี้นี่มันอะไรกันครับเนี่ยแล้วแบบน้องบอกว่าไม่เป็นไรพี่หวานก็สีเหมือนสีเสื้อเลยไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ก็แบบคือชอบคลิปนั้นแล้วไงทุกคนเพราะเต้นมาแบบ10คลิปแล้วรู้สึกว่าชอบคลิปนั้นที่สุดแล้วไงคนไม่เยอะคนไม่มีเลยค่ะเพราะหนูไปตั้งแต่ห้างเปิดค่ะมีแต่รถจอดแต่เหมือนคนอะคนไม่มีเลยเหมือนอาจจะเป็นรถพนักงานไหมไม่แน่ใจซัมติงอะไรเงี้ยแบบที่จอดรถพนักงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบีมันละคือคนไม่มีเลยทุกคนคนไม่มีมีแต่หนูกับน้องสองคนแค่นั้นแหละก็คือแบบว่าตอนเช้าห้างเปิดทุกคนแล้วแบบหันไปแล้วแบบนี่มันอะไรครับเนี่ยแต่สุดท้ายก็คือลงไปเถอะเพราะว่าไม่คลิปอีกอันนึงมันแบบว่าคลิปอีกมุมนึงมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรเงี้ยนี่ก็เลยต้องลงตรงนั้นไปนะคะน้องบอกว่าก็ออกไปถ่ายสถานที่ข้างนอกบ้างคนไม่มีไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออก็จริงก็คนไม่มีเพราะว่าถ้าคนมีฉันก็ไม่เต้นนะคะฉันก็เขินนะคะเออเหอะอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นนะคะก็มีนะคะวันนี้ฉันก็ไปเต้นมาอีกหนึ่งที่นะคะข้างนอกอีกแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากที่หน้าสวยๆมาแล้วฉันก็แบบว่าเฮ้ยไม่อยากเสียดายหน้าที่มันแบบจึ้งๆวันนี้ต้องถ่ายคอนเทนต์เก็บไว้หน่อยนั่นแหละต้องไปหาที่เต้นอีกแล้วนะคะใช่ค่ะพี่หวานแทนตัวเองกับครอบครัวว่าอะไรครับก็หนูครับผมหนูมีคนยืนดูมั้ยคะไม่มีค่ะมีแต่คนเดินผ่านไปผ่านมาดิฉันก็ต้องหยุดเต้นแล้วบอกว่าคือเขาก็ไม่รู้ว่าเรายืนเต้นอยู่หรอกจริงๆเขาก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีใครมายืนเต้นตรงนี้เนาะฉันก็ยืนอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีคนเดินแบบมันเป็นทางเดินนะทุกคนเขาก็อยู่ข้างหลังหน่อยเขาก็เดินผ่านไปฟาบก็แบบอ่ะหยุดแล้วหนึ่งสักพักแม่บ้านเดินกวาดบ้านมาฟาบแบบมันกวาดใบไม้ทุกคนมันกวาดใบไม้ฟาบเดินผ่านไปฉันก็แบบคุณป้าคะหนูขอโทษนะคะที่หนูไปยืนตรงนี้แล้วก็แบบว่าอ่ะสุดท้ายก็เปลี่ยนมุมเนี่ยรอดูทุกคนไม่เกินอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าได้รอดูแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าต้องแบบทยอยลงไงว้าวสั้นพูดแบบมีรูปเยอะ ก็ไม่เยอะมากเมื่อไหร่จะได้ไปรถโชว์ไม่น่าได้ไปนะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดเหมือนพี่แกจะได้ไปมั้งเนี่ยอย่างอาทิตย์เนี่ยแต่เหมือนมันว่ามันต้องมีไฮทัชอะไรอย่างงี้เขาก็กลัวแบบว่าอยากให้พี่แกแบบว่าเออมาซ้อมดีกว่าอะไรเงี้ยเก็บไว้ซ้อมเก็บแบบว่าเอาเวลามาแบบว่าซ้อมแฟนมีดีกว่าเพราะว่าอะไรคะจะขึ้นแล้วค่ะจะขึ้นแล้วค่ะแต่ก็ยังไฟลนก้นเหมือนเดิมค่ะรูปหมดหรือยังคะยังไม่หมดค่ะยังเหลือรูปสต็อกอีก2เซตอีก2เซตทุกคนยังมีอยู่ใช่มันต้องเซฟตัวเองไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่คุณป้าคะหนูขอเต้นก่อนค่ะใช่ค่ะแล้วเหมือนแม่ก็ยืนแบบว่าดูลาดเราให้ใช่มั้ยคะแล้วเหมือนแบบคุณป้าเค้าเดินมาถามลูกสาวเหรอคะเป็นเน็ตไอดอลเหรอคะแม่ก็ได้แต่หัวเราะแห่ๆแม่ได้แต่หัวเราะแห่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจะอาฆาตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินกลับมาเพราะแม่ดูต้นทางให้อยู่ไม่สนค่ะทุกคนไม่พากันตนหนูก็ทำงานแล้วก็กลับบ้านค่ะทุกคนทำงานกันเป็นทีมค่ะวันเดบิวต์รุ่น3คุณต้าไปดูไหมคะไม่ได้ไปดูค่ะเพราะว่าคุณต้าต้องซ้อมชะลาลายแล้วค่ะไม่มีเวลาแล้วค่ะ
เรียกว่ายืนดูลาดราวใช่ค่ะแม่ก็คือแบบว่าหนูไม่รู้แม่เพิ่งมาเล่าตอนอยู่บนรถคือแม่ก็ไปเดินแบบว่าเดินดูให้แบบว่าเออมีใครไหมเพราะว่าเราต้องแบบเออเราก็รีบเต้นแล้วเราก็ถอดแมสเนี่ยเราก็ดูแบบไม่มีคนนะรีบถอดรีบเต้นคนมาใส่แมสยืนรออะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นทุกคนแล้วพอคนใกล้ๆเดินเข้ามาใกล้ระยะแล้วหยุดใส่แมสแล้วก็ยืนรอก่อนรอคนเดินผ่านไปทำไมแล้วนะโอเคทำแมสเล่นๆใส่แมสก็ยืนดูอะไรเงี้ยทุกคนมันเป็นอย่างนั้นไงแม่ก็เลยต้องไปเดินดูแล้วเราให้ว่ามีคนไหมไม่มีถอดได้เต้นเต้นเสร็จใส่แมสยืนดูเช็คคลิปว่าไงไม่ได้อ่ะไม่มีคนถอดแมสเต้นใหม่เซเมสแล้วก็ยืนดูอะไรเงี้ยทุกคนมันเป็นอย่างงี้ทุกคนมันเป็นคอนเทนต์แบบเนี้ยมันแบบว่าเราต้องแบบว่านิดนึงเนาะมันต้องไม่มีคนทุกคนเราถึงจะแบบว่าถอดแมสถ้ามันมีคนเราจะไม่ถอดแมสถึงแม้ว่าเขาจะใส่แมสเดินก็ตามแต่เราก็จะแบบว่าไม่เราก็จะแบบว่าไม่เดินไปยังคะคุณพี่ฉันนะคะถอดแล้วก็เต้นแมสอะไรเงี้ยค่ะเราทำงานกันเป็นทีมมาทุกคนเป็นทีมเวิร์กใช่ออกแบบโปสเตอร์เลี้ยงคะเรียบร้อยค่ะทั้งหมดกี่เทคที่เก่าเนี่ยประมาณ 5-6 เทคได้เพราะมันมีแบบว่าคนเดินผ่านก็หยุดเต้นแล้วก็ลบหยุดเต้นแล้วก็ลบมุมไม่ได้แล้วก็ลบอะไรเงี้ยทุกคนแต่สุดท้ายก็ไปเต้นอีกที่หนึ่งที่มันไม่มีคนเลยจริงๆมันเป็นว่าบันไดทางขึ้นที่ไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยขึ้นเดินลงมีแต่เราสองคนแค่นั้นแล้วคนแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้มุมนั้นแทนนะคะเพราะว่ามันไม่มีใครเดินผ่านไปผ่านมานะคะใช่พรุ่งนี้มีประกาศอะไรครับพรุ่งนี้มีประกาศอะไรพรุ่งนี้ไม่ทราบค่ะทุกคนไม่ทราบเหมือนกันค่ะพรุ่งนี้มันมีประกาศอะไรด้วยหรอคะทุกคนคะดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะต้องขอบคุณสถานที่นะคะใช่ค่ะต้องขอบคุณสถานที่นะคะส่วนการค้าทั้งหลายเหล่านี้